ดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่รับชมคลิปสอนวาดลายไทยของครูโย่นะครับวันนี้ครูโย่มาสอนเทคนิคการวาดเสียนพญานาคโดยที่เราไม่ต้องร่างแบบนะครับแบบง่ายๆนะครับรายละเอียดไม่เยอะเพื่อที่จะเพื่อนๆที่สนใจที่จะวาดนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับครูโย่ใช้ปากกาหมึกพิกมานะครับหัว 0.5 นะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกจะง่ายๆนะครับโดยถ้าจะวาดง่ายๆจะเริ่มจากการเขียนปากนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยหรือว่าใครจะทำตามครูโย่เลยก็ได้นะครับครูโย่จะเริ่มจากการวาดปากนะครับลักษณะตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆโค้งก่อนส่วนที่โค้งตอนตรงแรกก็คือเป็นส่วนที่เป็นเขี้ยวตกปากนะครับขั้นตอนที่2ให้โค้งขึ้นนะครับ3ก็โค้งขึ้นเหมือนกันให้อยู่ลักษณะเนี้ยเพราะตรงนี้เราจะใส่เป็นฟันแล้วก็เรียงฟันมาเลยให้อยู่ในช่องพอดีส่วนที่โค้งตรงนี้ก็จะเป็นเขี้ยวมุมปากนะครับครูโย่จะลากช้าๆเห็นไหมครับลักษณะการโค้งช่องว่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นฟันนะครับพอได้ตรงนี้ลักษณะของปากบนแล้วทีนี้มุมปากข้างล่างนะครับเวลาโค้งสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูจากโค้งตรงนี้เราพยายามโค้งแล้วก็มาอีกมุมหนึ่งปึ๊บลากลงมาเป็นมุมปากนะครับแล้วก็ลากกลับไปโดยลากโค้งขึ้นไม่ต้องยาวมากปากล่างให้ดูเยื้องกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามทีนี้เราก็โค้งขึ้นเลยโค้งขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขี้ยวส่วนที่เป็นข้างล่างนะครับพอใส่เขี้ยวข้างล่างติดแล้วเราก็มาใส่ฟันได้พยายามเรียงให้ดูโค้งตามลักษณะของขอบปากนะครับเสร็จจากนี้ก็เริ่มจากลิ้นก็เราก็ดึงจากข้างในปากโค้งลงก่อนนะครับแล้วก็ดันขึ้นตวัดปลายยอดลายนิดหนึ่งแล้วก็ลากให้ล้อตามกันมาพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาใส่ส่วนปากลักษณะสะบัดของยอดมุมปากยอดลายนะครับส่วนเส้นตรงนี้ให้โค้งตามเป็นเส้นขนานกันมาครับลักษณะก็จะโค้งตามกันมาจนถึงปากข้างล่างนะครับส่วนยอดลายข้างล่างก็สะบัดเหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆจะใส่รายละเอียดอีกก็ใส่เส้นอีกเส้นหนึ่งไม่งั้นมันจะดูลักษณะของช่องว่างในลายเยอะเกินไปจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเพิ่มถ้าปากขอบปากมันใหญ่เราเพิ่มจะดีกว่าครับลักษณะเส้นที่โค้งทีนี้ลักษณะของลายมุมปากมองด้วยตาคร่าวๆลักษณะของลายจะขึ้นมาลักษณะนี้ทีนี้เวลาเราลากจากด้านหน้าให้โค้งขึ้นตามของลายถ้าเราวาดสดๆอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะร่างลายเส้นได้แล้วก็สามารถที่จะบากไปเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะร่างเส้นดินสอก่อนให้ทำเป็นโครงสร้างของปากก่อนแล้วก็ถึงมาใส่นะครับลองฝึกทำนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจครั้งแรกๆอาจจะยังไม่สวยเลยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็เกิดความชำนาญพอเกิดความชำนาญมันก็เราทำไปเรื่อยๆมันก็คล่องพอคล่องเราก็เข้าใจมากขึ้น
พอเข้าใจมากขึ้นมันก็จะทำได้มันดูมันง่ายนะครับทีนี้ลายกรอบลายขอบปากเสร็จแล้วก็มาใส่ตำแหน่งของตานะครับลักษณะตาคุณโยมมาใส่ตำแหน่งใส่ตากลมใส่อีกชั้นหนึ่งพอได้ตาลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ลายตรงตาอาจจะใส่ลายแบบตรงก็ได้จะสะบัดยอดลายแบบนี้ก็ได้นะครับพอได้ลักษณะนี้เรามาใส่โครงสร้างของหัวกะโหลกก่อนที่เป็นส่วนปากมาส่วนหัวตรงแก้มนะครับพอได้ลักษณะนี้เสร็จเราก็มาใส่ส่วนที่เป็นจมูกทีนี้ตรงส่วนที่เป็นหงอนนะครับให้เริ่มจากตานะครับเราใส่เป็นตัวกาบก่อนตัวกาบก็คือตัวที่มาขึ้นลายนะครับพอใส่ตัวกาบเสร็จแล้วอาจจะมาบากหน่อยนึงทีนี้ตัวกระหนกให้เริ่มจากตัวแรกตัวกระหนกตัวแรกก็คือตัวเหงาครูโยจะบากไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นการวาดที่สดไม่งั้นเวลาเราร่างแล้วใจเห็นเส้นไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนี่คือตัวเงาตัวขนกตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่2ก็คือตัวประกบหรือตัวประกอบนะครับตัวประกบตัวประกอบเนี่ยเราจะต้องสะบัดยอดลายนิดนึงก็คือตัวเงา2ตัวมาประกบกันนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่กาบก่อนที่จะขึ้นเป็นตัวยอดก็จะมีส่วนที่เป็นกาบลายนะครับตัวยอดตัวยอดนี้ครูโยใส่ตัวเดียวนะครับจะไม่แบ่งลายเพิ่มเป็นกระหนกอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้ดูง่ายๆก็เป็นส่วนที่เป็นหงอนทีนี้รายละเอียดส่วนของกระหนกเราก็สามารถที่จะสอดไส้เข้าไปได้การสอดไส้ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดในตัวลายนะครับนี่ครับพอเราใส่ขึ้นรายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรารู้ขั้นตอนในการวาดตอนแรกมันจะดูไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยากเริ่มจากทำตัวแรกที่เป็นโครงสร้างรวมโดยรวมทั้งหมดก่อนแล้วก็มาเพิ่มเพราะจากที่สังเกตเห็นว่าทำไมงานลวดลายละเอียดเยอะมากเลยเพราะเกิดจากการที่เขาใส่สอดไส้เข้าไปมันจะมีความแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เราใส่ที่เป็นลักษณะของโครงสร้างลายอย่างเดียวพอใส่เพิ่มรายละเอียดขึ้นก็จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปมาเพิ่มส่วนที่เป็นตำแหน่งของตรงส่วนที่เป็นหูนะครับลักษณะก็คล้ายกับตัวกระหนกตัวเดียวนะครับทีนี้เราก็มาเพิ่มลวดลายเข้าไปส่วนที่ครอบนะครับซึ่งลายพวกนี้เราสามารถใส่ได้นะครับโดยไม่มีว่าผิดถูกแต่ว่าอยู่ที่การใส่ลวดลายที่ให้ดูล้อกับโครงสร้างข้างหน้าไหมก็จะใส่ดูแล้วจะดูตรงกันนะครับทีนี้มาใส่ลายตรงส่วนที่เป็นคางปากเล็กบากใหญ่ก็คือลงลึกบากเล็กบากใหญ่มันก็จะสลับกันไปเพราะว่าเวลาเราใส่เนี้ยถ้ามีพื้นที่ว่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะสอดไส้เข้าไปได้ก็เหมือนตัวข้างบนนะครับที่จะใส่ให้มีละเอียดเพิ่มขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นหัวเราก็สามารถที่จะใส่เกล็ดนะครับพอได้ลักษณะโครงสร้างนี้เราดูส่วนที่เป็นลำคอลงมา
ส่วนหัวก็ลากจากดูส่วนที่เป็นกะโหลกใส่เส้นที่เป็นส่วนหลังทีนี้เส้นของครีบด้านหลังที่เป็นลายเราดูเส้นรวมของตรงนี้นะครับจะดูเส้นรวมของตรงนี้ถ้าเราวาดโดยที่ไม่ร่างก็สามารถที่ขาดด้วยสายตาแต่ถ้าร่างเราสามารถที่ใช้ดินสอร่างเป็นโครมาก่อนได้แล้วก็มาใส่ลายเสร็จแล้วก็สอดไส้ก็มีหลายแบบก็แล้วแต่ว่าใครจะวาดอ่ะตัวโยมมาวาดในลักษณะแบบง่ายๆคือม้วนเข้าไปครับแล้วก็ลากลงมาจะม้วนจากนี้ก็ได้แล้วลากกลับไปก็ได้เอาที่ถนัดมันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นส่วนท้องตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าท้องจะใส่เป็นเส้นคู่อีกเส้นหนึ่งก็ได้ส่วนที่เป็นเกล็ดจะโค้งแบบง่ายๆอย่างนี้เลยก็ได้ครับการโค้งจะโค้งสลับกันเกล็ดจะได้เรียงเป็นเกล็ดที่สวยงามนะครับซึ่งเกล็ดวาดพญานาคนี่ก็ครูโยก็วาดไปในหลายๆคลิปกันสอนวาดเกล็ดก็ลองไปหาดูในคลิปนะครับโค้งสลับกันไปใส่จนกว่าจะเต็มเสร็จแล้วก็เพิ่มรายละเอียดรายละเอียดช่องข้างในถ้าเป็นลายเส้นอย่างเดียวอ่ะเราจะถมดำไปเลยแล้วก็มาใส่เส้นคู่อีกเส้นหนึ่งเป็นการเพิ่มรายละเอียดในตัวเกล็ดนะครับทำให้ดูประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วส่วนที่เป็นตรงหัวเราก็สามารถใส่เกล็ดโค้งตามแล้วก็ใส่ลักษณะลายที่เป็นเหมือนกันก็คือข้างในจะถมมืดดำแล้วก็โค้งอีกชั้นหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าจะทำลักษณะเกล็ดแบบไหนนะครับซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนถ้าไม่ดูคร่าวๆประมาณนี้ต่อไปเส้นรายละเอียดในตัวลายเขาเรียกว่าเส้นแรนะครับครูโยก็จะใส่เส้นเวลาใส่เส้นแรก็ให้ดูล้อตามตัวลายเส้นแรก็เป็นการเพิ่มรายละเอียดนะครับก็จะทำให้ดูลายมีความละเอียดเพิ่มขึ้นดูพริ้วขึ้นการที่จะทำให้พริ้วต้องดูโค้งตามตัวลายนะครับครับมีความแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เป็นลายที่ไม่มีรายละเอียดพอเราใส่เส้นแรเข้าไปก็เพิ่มความละเอียดเพิ่มขึ้นทำให้ลายเส้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับใส่จุดเลยลักษณะทิศทางเพื่อนๆดูเลยนะครับว่าครูโยใส่ทิศทางของเส้นแรไปทิศทางด้านไหนของตัวลายนะครับจะทำให้ลวดลายจะดูพริ้วนะครับ
ส่วนลายมุมปากก็เหมือนกันเริ่มจากข้างล่างปึ๊บให้โค้งตามนะครับลักษณะการพลิ้วตามของยอดลายมันจะทำให้ดูวงงานมันมีความเคลื่อนไหวนะครับประมาณนี้เส้นหน้าท้องนะครับก็ขีดลงประมาณนี้นี่ครับว่าได้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับลักษณะของเกล็ดการโค้งของเกล็ดพอเราใส่ลักษณะนี้ให้โค้งตามจุดของตัวนี้โค้งปุ๊บจะสลับกันส่วนที่เราจะมาถมลายดำก็ถมในช่องตรงกลางแล้วก็มาใส่เส้นอีกเส้นนะครับจะโค้งสลับกันลักษณะประมาณนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูโยไว้นะครับครูโยจะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการวาดลายไทยหรือว่าสัตว์หิมพานต์พญานาคนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือว่าใครอยากให้ครูโยวาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ